ั่วพี่น้องว่าเนี่ยคลิปนี้จะพากินตำบักหั่วครับสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็ในเมนูตำบักหั่วพี่น้องครับต้มตีนไก่พี่น้องแบบสีแบบมีสีอะไรพี่น้องเอาเสื้อสีดำนะพี่น้องมันจะเป็นออกสีนี้พี่น้องเสื้อสีดำพี่น้องจับตำบักหั่วห่อแบบเขียวๆปอดสานเลยพี่น้องเปรี้ยวจังหน่อยเผ็ดนิดๆพี่น้องครับค่ะมากินกับข้าวเลยพี่น้องข้าวห่อกล้องยังมือหนึ่งพี่น้องมาลงมือครับกินเห็นตีนไก่ทำกันเลยพี่น้องว่ามันจะสุดยอดทำเด้อพี่น้องกับตำบักหั่วปอดสานเฮาปลูกเองพี่น้องคำแรกเลยพี่น้องงานที่เออมาคือนี่พิงมาให้สุกเนาะมันจะเป็นสีเขียวมันก็เขียวอยู่เนาะแต่ว่าความเผ็ดนี่ก็คักเกินพี่แต่ว่ามันมีสีแดงเนาะข้าวมันมันเห็นอย่างเดียวนะยังหมดลูกหนึ่งใกล้มาแล้วมั้งมันจะแห้งเนาะแซ่บได้ไหมเนาะลองดูครั้งแรกเลยน้องได้ตำครั้งแรกเลยตำทั่วปอสันนะเห็นง่ายคือเขาเลยเนาะเลยแห้งลูกน้องแถบเนาะสอดตกหายไปไหนก็หนาวพวกนี้ครับขอยาวไม่พิพาททางนี้เลยน้องเพราะว่าอัดคลิปกินเมื่อวานไม่ล้วนไม่บดังพี่น้องอะไรลองเบิ้งมันครับถ้ามันลองอีกบ้านนี่นะบ่เจอเขาเปล่าแล้วทั้งบ้านอ
คักเลยพี่น้องกระบุกรวดตีนใกล้พี่น้องอร่อยเหาะไปเลยน้องกำลังรัวต้มตื่นใกล้ก็เขาก็รู้อยู่น้องครับข้าวห่อเม็ดงามๆเลยพี่น้องข้าวเหนียวเม็ดงามอยู่มือจับเลยพี่น้องมาดูเลยเคยกินนึกสิอยู่แล้วนะพี่น้องจะเด้อให้เราตั้งใจกินนะเมื่อเรียนแบบเพอแล้วน้องเคยกินแบบนี้อยู่แล้วนึกสิอยู่แล้วนะพี่น้องดูนิ้วดูนั่งกินมาได้หน่อยผมเนี่ยมันรู้มันแซ่บเลยมันแซ่บตำหมูทั่วมะม่วงกับกรอบสดๆมันสุดยอดเลยอ่ะสมุขว่าหรือบดพร้อมกันนะถ้าบดจะอย่าว่ากันเลยพี่น้องนะYes.
บดเรื่อยๆนะมันทั่วกับเบิร์ดเดี๋ยวมองเบิร์ดก็ได้